สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับพฤหัสบดี11 กุมภาพันธ์ 2564ผมโสพลและคุณอังคณังนะครับค่ะพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะในช่องทางเดิมด้วยนะคะถ้าดูสดนะคะก็ไปที่ TNN ช่อง16นะคะถ้าเกิดว่าดูผ่านช่องทางออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันนะคะ Facebook กำลังไลฟ์ในเพจของ TNN Live นะคะใครเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนใน YouTube ค่ะไปที่ TNN ออนไลน์นะคะสามารถที่จะดูสดได้แชร์ใน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ส่วนช่องทาง LINE นะคะสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดทั้งวันประเด็นเศรษฐกิจเราก็อัพกันตั้งแต่เช้ามีทั้งวันน่ะถูกต้องเรื่องการลงทุนนะคะภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจต่างประเทศก็มีให้ดูด้วยใช่ครับวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวันที่หลายๆคนกำลังอาจจะไหว้เจ้าไปแล้วเมื่อตอนเช้าในเทศกาลตรุษจีนดูจากชุดของเราสองคนก็ชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่วาเลนไทน์แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ก็จะวาเลนไทน์แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้นอกจากจะเฮงๆกับเรื่องของการไหว้เจ้าหลายคนอาจจะได้อั่งเปาได้แตะเอียกันไปนะครับแต่อ๋อยังไม่ได้เลยนะคะพักเบรกโฆษณาก่อนนิดไหมครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องลุ้นกันก็คือ ORถูกต้องวันนี้ก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเป็นวันแรกเป็นหุ้นที่คึกคักร้อนแรงตั้งแต่การจองแล้วนะคะราคา18 บาทก็ลุ้นกันตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวเขาจะมีการทำพิธีช่วงเปิดวันแรกไงสัก10 โมงเนี่ยซึ่ง first day trade ของหุ้น IPO ตัวอื่นๆก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้แหละแต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะจับตามองเพราะว่า530,000 รายการที่จองหุ้นเข้าไปใช่ไหมเป็นจำนวนเป็นประวัติการนะมันก็จะทำให้ผมเชื่อว่าคนคงจะจับตามองกันเยอะมากว่าเปิดตลาดมาหุ้นจะไปทางไหนจะบวกหรือไม่อย่างไรบ้างแต่เดี๋ยววันนี้จะมีตัวเลขข้อมูลมาฝากกันว่านักวิเคราะห์เขามองราคาเป้าหมายของ OR ยังไงบ้างใช่ค่ะนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นหุ้นที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วนะของนักลงทุนรายย่อยตั้งกลุ่มกันนะคะชื่อรวมพลคนถือ OR นะคะก็เป็นเพจอะแล้วก็มีเป็นกรุ๊ปปิดแต่เขาบอกว่าอันนี้เขาลงทุนระยะยาวนะก็อาจจะล้อเลียนหรือเปล่าแบบทำให้มันคล้ายๆแต่จริงก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปทำอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากเรื่อง OR เดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันมีเรื่องวัคซีนที่คาดการณ์กันว่าน่าจะต้องฉีดกันต่อเป็นปีๆนะถูกต้องก็สัญญาณตอนนี้อาจจะกลายเป็นจากโควิดที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวคงไปกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นโรคประจำถิ่นคล้ายๆไข้หวัดใหญ่อะไรแบบนี้เราต้องอยู่กับมันไปอีกนานถูกต้องปรับตัวกันไปนะเริ่มต้นพาไปดูเรื่องหุ้น OR อย่างที่เกริ่นกันไปตอนต้นนะครับหลายคนเรียกหุ้น OR ว่าเป็นหุ้นมหาชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรก Market Cap ของ OR คือประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทด้วยกันราคาหุ้นตอนที่ IPO คือ18 บาทสร้างปรากฏการณ์ไปเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนของผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจอยากจะจองซื้อนะครับจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการคือ 530,000 รายการคำถามสำคัญของการเข้าตลาดวันนี้เป็นวันแรกคือราคาหุ้น OR จะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้ทราบอีกไม่กี่นาทีแต่วันนี้จะพามาดูบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ต่างๆที่เขามองถึงหุ้น OR กันหน่อยครับเริ่มจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคาดการกำไรปกติของ OR ปีนี้ว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 12,000 ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมา 41.2% เหตุผลก็เพราะว่ามีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของทุกกลุ่มธุรกิจส่วนถ้ามองกันยาวๆ OR ระหว่างปี 64 คือปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 67 น่าจะมีกำไรเฉลี่ยต่อปีอยู่ประมาณ 16.7% อันนี้คือใช้ปี 63 ปีที่แล้วเป็นปีฐานนะครับประเมินกันว่าเหตุผลเป็นแบบนั้นเพราะว่าการเดินทางน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วทั้งระหว่างประเทศทั้งในประเทศน่าจะฟื้นตัวมากขึ้นโควิด -19 น่าจะค่อยๆ คลี่คลายฝ่ายวิจัยของเอเชียพลัสคำนวณโดยใช้สมมุติฐานว่าจะมีการเปิดปั๊มน้ำมันปตท.ปีละประมาณ108แห่งสาขาคาเฟ่อเมซอนจะเพิ่มขึ้นปีละ418สาขาต่อปีตามเป้าหมายหลักของ OR เลยนะครับส่วนต่างประเทศซึ่งเป็นอีกหนึ่งขาธุรกิจของ OR ที่สำคัญมากจะมีการเปิดสถานีบริการน้ำมันปีละ 35-36 แห่งคาเฟ่อเมซอนอีกประมาณ 35-36 สาขาถ้าแยกการคาดการกำไรสุทธิรายปีของ OR เอเชียพลัสคาดว่าปี 65กำไรจะเติบโต 16.7% 14,000 ล้านบาท ปี66จะกำไรเติบโต 5.8% 15,000 ล้านบาทและปี67น่าจะกำไรเติบโต 6.4% เพิ่มขึ้นไปเป็น 16,000 ล้านบาทเรื่องสำคัญคือมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ OR ที่ Asia Plus มองคำนวณด้วยวิธีคิดลดตามกระแสเงินสดจะอยู่ที่ประมาณ24บาทต่อหุ้นครับหรือคิดเป็น PE ที่ประมาณ 24.3 เท่าซึ่งดูตัวเลขแล้วจะพบว่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ PE ในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานต่อหุ้น PE ในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกในสัดส่วนประมาณ 70-30 ซึ่งคำนวณแล้ว PE จะอยู่ประมาณ 25.7 เท่าก็ถือว่าใกล้เคียงมากและคาดว่า OR จะจ่ายปันผลสูงถึง80สตางค์ต่อหุ้นหรือคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลที่ประมาณ 4.2% ภายใต้สมมุติฐานที่ราคาหุ้นละ18บาทนะครับอันนี้คือ Asia Plus ขยับไปดูมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ UOB เฮียนประเทศไทยบ้าง UOB ให้ราคาเป้าหมาย OR ไว้ที่ 22-25 บาทให้เป็นช่วงนะครับคำนวณจาก PE เฉลี่ยของ OR ทั้งจากธุรกิจปั๊มน้ำมันที่19เท่าที่กลุ่มค้าปลีกที่22เท่าแต่ถ้าประเมินว่ามีโอกาสที่ธุรกิจค้าปลีกของ OR จะโตได้มากกว่านี้จะไปได้ไกลกว่านี้ก็มีโอกาสที่ PE ของ OR เฉลี่ยจะขึ้นไปสูงกว่า25เท่าได้เพราะฉะนั้นมองว่าราคาเหมาะสมของ OR น่าจะอยู่ประมาณ 22-25 เท่าเพราะฉะนั้นคำแนะนำจาก UOBK เฮียนคือถ้าวันนี้ราคาเปิดตลาดมาแล้วใครยังไม่มีหุ้น OR แล้วราคาเปิดมาไม่เกิน IPO เขามองว่านี่เป็นจังหวะที่น่าสนใจจะเข้าไปลงทุนส่วนบรรยากาศการซื้อขายวันแรกเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพไปคร่าวๆบ้างแล้วทั้งฝั่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าพร้อมครับด้วยความที่ OR เป็นหุ้นที่มีความร้อนแรงและคนสนใจมากก็เลยมีคนจับตามองว่าการซื้อขายวันแรกพร้อมไหมทุกอย่างเรียบร้อยไหมตลาดหลักทรัพย์บอกว่าระบบหลังบ้านเรียบร้อยพร้อมจะรองรับปริมาณธุรกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเยอะมากในวันนี้พร้อมแน่นอนนะครับที่สงสัยกันที่ไม่แน่ใจกันเพราะบอกอย่างที่บอกตอนต้นว่านักลงทุนที่จองหุ้น OR เนี่ยตอน IPO มันมากถึง 530,000 รายนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเข้าจดทะเบียนเริ่มซื้อขายของ OR ครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือ IPO 2,610 ล้านหุ้นหุ้นละ18บาทคิดเป็นมูลค่าระดมทุนทั้งหมดคือ 46,980 ล้านบาทนะครับและ Market Cap อย่างที่บอกไป 28,980 ล้านบาทผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OR หลังจาก IPO คือปตท.อันดับ1ครับและหลังจากการจัดหาหุ้นและการส่งมอบหุ้นคืนแล้วสัดส่วนการถือหุ้นของปตท.จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 75% ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างที่บอกครับ OR สร้างปรากฏการณ์มากมายหลายอย่างทั้งจำนวนคนที่สนใจทั้งคนที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อนก็สนใจด้วยความที่ ORเป็นหุ้นที่จับต้องธุรกิจต่างๆได้ง่ายปั๊มน้ำมันคาเฟ่อเมซอนคนสนใจเยอะมากจำนวนรายการของคนที่ไปจอง IPO ก็เยอะมากจำนวนคนที่สนใจข้อมูลของ OR วิธีการต่างๆมีการสอบถามกันเยอะแยะมากมายพอยต์สำคัญจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศวินาทีต่อวินาทีเลยว่าเปิดตลาดซื้อขายปั๊บราคา OR เคาะแล้วจะไปทางไหนจะขึ้นจะลงหรือจะคงที่เป็นจังหวะให้ใครเข้าไปซื้อหรือลงทุนยังไงบ้างสักครู่เดียวอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดรับรองว่าไม่พลาดวินาทีสำคัญแต่ว่าต่อจากนี้จะมีปัจจัยอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องรออยู่นะครับคุณอังคณางรออยู่แล้วครับบ้านเราวันนี้ก็จับตาที่หุ้น OR นะคะแต่ว่าปัจจัยที่จะมีผลต่อการลงทุนเนี่ยก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเรื่องแรกวันนี้จะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะลดลงนะคะทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 700,000 คนซึ่งลดลงไปเยอะเลยทีเดียวก่อนหน้านี้แค่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวก็ติดเชื้อกันเยอะนะคะแต่ก็มีการออกมาพูดถึงสถานการณ์เรื่องการฉีดวัคซีนนะคะว่าต่อไปเนี่ยประชาชนคนทั้งโลกเนี่ยอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนต้านโควิดกันทุกปีคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือ CEO ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะอเล็กซ์กอร์สกี้เขาก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตวัคซีนด้วยเหมือนกันแต่ที่เขามองแบบนี้เพราะว่า โควิดเนี่ยมันกลายพันธุ์มันมีพันธุ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นดังนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉีดรอบนี้แล้วทุกอย่างจะจบเผลอๆเราอาจจะต้องมีการฉีดกันอย่างต่อเนื่องฉีดทุกปีนะคะแต่ว่าการระบาดนะคะในมีการประเมินการระบาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นวงกว้างเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปนั่นแปลว่าโควิดอาจจะอยู่กับเราอีกนานทีเดียวนี่คือมุมมองจาก CEO ของ Johnson & Johnson นะคะประเด็นเรื่องของการรักษาโควิดมีข่าวดีเพิ่มเติมออกมาเพราะว่าทาง FDA ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้มีการอนุมัติให้แอนติบอดีนะคะของบริษัทอีไลลิลลี่เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้วนะคะอีไลลิลลี่เนี่ยคือตัวนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นวัคซีนแต่ว่ามีแอนติบอดีอยู่2ตัวนะคะที่เอามาสามารถรักษาคนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วอาการดีขึ้นตัวแรกคือแบมลานิเวียแมปนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเอเตเซวิแมป2ตัวนี้ได้รับการยอมรับว่าสามารถรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนคนที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยพอใช้แอนติบอดี2ตัวนี้ก็ลดการเสียชีวิตลงไปได้ถึง 70% ด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวสำหรับเรื่องของการรักษาโควิดนะคะส่วนการปรับน้ำหนักการลงทุนของ MSCI Rebalance นะคะล่าสุดก็มีผลออกมาเรียบร้อยสำหรับตลาดหุ้นไทยของเราหุ้นรายตัวเนี่ยดูไม่มีปัญหานะคะไม่ได้มีตัวไหนถูกถอดเข้าถอดออกอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเขามีการลดน้ำหนักตลาดหุ้นในกลุ่ม Emerging Market นะคะรวมถึงไทยด้วยไทยเราเนี่ยโดนไปเล็กน้อย 0.01% นะคะแต่ว่าที่โดนเยอะๆอาจจะเป็นเกาหลีใต้นะคะถูกปรับน้ำหนักลงไป 0.13% คือคิดเป็นเงินแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 4,457 ล้านเหรียญสหรัฐไต้หวันถูกปรับลดลงไป 0.11% หรือว่า412ล้านเหรียญสหรัฐอย่างบ้านเราเนี่ย 0.01% เนี่ยคิดเป็นเงินประมาณ41ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่า 1,200 ล้านบาทแต่ที่มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนคือจีนกับอินเดียนะคะที่ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนทีนี้รายตัวเนี่ยมีหุ้นของกัฟนะคะที่เขาเพิ่มน้ำหนักการลงทุน 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ850ล้านบาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งโดนลดน้ำหนักการลงทุนคือ K-Bank F อันนี้เป็นกระดานต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ150ล้านบาทนะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีผลวันที่26กุมภาพันธ์ยกเว้นตลาดหุ้นไทยนะที่จะมีผลในวันที่25กุมภาพันธ์นะคะซึ่งสะท้อนไปในราคาหุ้นของกัฟด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคาเนี่ยก็ติดอยู่ในท็อป5นะคะแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นมาถึงประมาณ 5% ด้วยกันเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบภาพรวมกันด้วยนะคะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะหลังจากที่ร้อนแรงกันมาหลายวัน2วันที่ผ่านมาก็เริ่มโดนขายไปบ้างเหมือนกันนะคะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะโดนเทขายกันออกมาก็ส่งผลทำให้เมื่อคืนนี้บรรยากาศของตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกามีบวกมีลบสลับกันไปนะคะเริ่มเห็น NASDAQ ติดลบลงไปเล็กน้อย 0.25% S&P 500 ลงไป 0.03% Dow Jones นะคะบวกไป 0.2% คือฝั่งของสหรัฐเนี่ยทางเจอโรม พาเวลนะคะเขาไปกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็ไม่ได้พูดนโยบายอะไรใหม่ๆก็บอกว่ารอเรื่องของการจ้างงานดีขึ้นเงินเฟ้อดีขึ้นนะคะ QE ยังทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ยังคงต่ำต่อเนื่องนั่นเองส่วนตลาดยุโรปนะคะก็มีการติดลบไปเหมือนกันนะคะเรื่องของหุ้นในกลุ่มเทคก็โดนขายเหมือนกันแล้วก็รอคอยเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐที่จะได้อานิสงส์ตามไปด้วยนะคะส่วนทางฝั่งของราคาน้ำมันเองนี่ยังดีดตัวต่อเนื่องเมื่อคืนนี้สต็อกน้ำมันเพิ่มนะคะส่งผลสต็อกน้ำมันลดทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นมาอีกนะคะ WTI ไป 0.6%ปรับไป 0.6% เช่นเดียวกันส่วนราคาทองคำค่ะก็กระเตื้องขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะ $1,842.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะขึ้นไป 0.28% ดอลลาร์ยังอ่อนอยู่นะคะก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคำนั่นเองส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราก็เริ่มติดลบไปเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะได้คุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะถึงทิศทางการลงทุนทั้งหมดทั้งในหุ้นแล้วก็ในทองคำค่ะกลับมาดูข่าวของบจ.ที่เป็นข่าวดีที่น่าสนใจนะครับจากทางปตท.สผ.หลังจากที่เขาไปค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ ไม่แปลกถ้าเป็นแหล่งก๊าซธรรมดาแต่นี่เป็นแหล่งก๊าซขนาดที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยขุดเจาะและสำรวจมาเป็นแหล่งที่เจออยู่ที่นอกชายฝั่งของมาเลเซียซึ่งก็เป็นโครงการที่ปตท.สผ.ลงทุนและก็สำรวจอยู่แล้วแต่ว่าผลครั้งนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับไปดูรายละเอียดข้อมูลพร้อมๆกันนะครับคุณพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือ PTTEP นะครับให้ข้อมูลว่าทางบริษัทลูกคือ PTTEP SK Offshore จำกัดเป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ.นะครับได้ขุดเจาะหลุมประเมินผลชื่อว่าลังเลบา2ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของมาเลเซียเสร็จไปตั้งแต่กลางมกราคมที่ผ่านมาที่ระดับความลึกคือ 4,320 เมตรข้อสำคัญก็คือไปเจอชั้นหินที่มีก๊าซธรรมชาติหนาสุทธิถึง600 เมตรข้อมูลนี้เป็นการบ่งบอกว่าแหล่งกักเก็บนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่เขาเคยคาดการไว้จากการเจาะหลุมสำรวจหลุมแรกคือลังเลบา1กับ RDR 2นะครับเมื่อปี62แล้วทดสอบแล้วผลปรากฏว่าที่หลุมลังเลบา2มีอัตราการไหลของก๊าซประมาณ50ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าข่าวนี้ข้อมูลนี้ถือว่าเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ปตท.สผ.เคยค้นพบครับนอกจากจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้านการสำรวจครั้งสำคัญให้กับปตท.สผ.แล้วยังทำให้มั่นใจได้ว่ามาเลเซียจะเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของปตท.สผ.ต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่ากลยุทธ์ Execute ที่ปตท.สผ.ทำอยู่นั้นผลักดันให้บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมได้มากขึ้นซึ่งก็จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ในระยะยาวด้วยนะครับข้อมูลปรากฏว่าหลุมสำรวจลังเลบา2นั้นตั้งอยู่ในโครงการสารวัตร SK410B อยู่นอกชายฝั่งของรัฐสารวัตรของมาเลเซียประมาณ90กิโลเมตรนะครับมี PTTEP SCO นะครับหรือว่า PTT SK Offshore เป็นผู้ดำเนินการมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 42.5% มีบริษัทคูเวตปิโตรเลียมมาเลเซียจำกัดถือหุ้นอยู่ประมาณ 42.5% แล้วก็ปิโตนัสชาลิกาลีจำกัดอยู่ 15% นอกจากโครงการสารวัตร SK410B แล้วปตท.สผ.ยังลงทุนในมาเลเซียอยู่อีกหลายโครงการด้วยกันครับรวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างไทยมาเลเซียซึ่งก็มีการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ในขณะนี้รวมทั้งยังมีอีกหลายแปลงด้วยนะครับที่อยู่ในระยะของการพัฒนาและก็อยู่ในระยะสำรวจนอกจากนี้ปตท.สผ.ยังมีการลงทุนในบริษัท PTT Global LNG จำกัดร่วมกับปตท.ในโครงการ MLNG Trend 9 ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติที่เป็นก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะบจ.ใดบจ.หนึ่งแล้วแต่เป็นภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ไทยเพราะว่าเรื่องของความยั่งยืนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่ในโลกสากลเท่าที่พูดคุยกับผู้บริหารบจ.บอกว่าทั้งในประเทศไทยและแนวโน้มนักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆและมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลบวกเพราะว่าบจ.ของไทยไปติดอันดับบริษัทความยั่งยืนที่ได้รับรางวัลโดย S&P Global ถึง 11 บริษัทเป็นจำนวนบริษัทที่สูงที่สุดนะครับสูงมากเลยทีเดียวข้อมูลจากทางคุณภากร ปีตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งจัดทำขึ้นโดย S&P Global บริษัทของไทยถูกจัดอันดับความยั่งยืนอยู่ในระดับ Gold Class 11 บริษัทด้วยกันครับเป็นจำนวนบริษัทสูงที่สุดจากการประเมินความยั่งยืนของบริษัททั่วโลกใน 40 ประเทศรวมกว่า 7,000 บริษัท 11 บริษัทของไทยที่ติดอันดับ Gold Class มีบจ.ไทย 10 แห่งด้วยกันครับ 1 คือบ้านปู 2 คือ BTS Group Holdings3 คือ IRPC 4 คือปตท. 5 คือปตท.สผ. 6 คือ PTTGC 7 คือปูนซีเมนต์ไทย SCC ครับ 8 คือไทยออยล์ 9 คือ True Corporation 10 คือไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปมีบริษัทอีกหนึ่งที่เป็นบริษัทของไทยก็คือไทยเบเวอเรจนะครับและปีนี้มีบริษัทของไทย 29 บริษัทครับได้รับการจัดอันดับใน The Sustainability Yearbook 2021 เป็นจำนวนมากลำดับที่ 7 ของโลกด้วยรองจากสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและก็ไต้หวัน ทางคุณภากรย้ำนะครับว่าที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ต้องการจะส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอดเพื่อจะให้มีความพร้อมและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนแล้วก็พร้อมจะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยคิดถึงทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือ ESG ควบคู่กันไปกับการสร้างผลประกอบการซึ่งสุดท้ายแล้วจะให้ความยั่งยืนทั้งตัวต่อตัวตลาดทุนไทยบจ.และก็สังคมโดยรวมด้วยนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาใครสนใจเรื่องราคาทองมีแนวโน้มมาฝากกันสักครู่เดียวกลับมาคุยกันต่อนะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง 16 นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ